สาเหตุที่ผมซื้อ A9 ในปี2024ขึ้นไปตัว A9 เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเล็งไว้นานแล้วนะครับผมเนี่ยจะมีสไตล์ในการถ่ายภาพค่อนข้างที่จะเปลืองนะครับเพราะว่าผมเน้นเก็บโมเมนต์เก็บแอคชั่นตามสไตล์ของผมเนาะชอบให้แบบเนี่ยเดินไปเดินมานะครับหรือว่าทำแอคชั่นอะไรที่เป็นธรรมชาตินะครับถ่ายพวกประเภทกีฬาอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะชอบถ่ายแนวนั้นซะมากกว่านะครับก็เลยเลือกเป็นกล้องประเภทกีฬานะครับก็คือตัว A9 นั่นแหละ Sony A9 นะ Sony A9 เหมาะกับใครนะครับ Sony A9 ก็จะเหมาะกับคนที่ถ่ายกีฬานะครับอย่างเช่นถ่ายนกถ่ายรถถ่ายสปอร์ตนะครับอะไรที่เร็วๆนะครับใช้ชัตเตอร์เยอะๆชอบใช้ชัตเตอร์ไวๆนะอย่างเช่นข่าวอะไรเงี้ยก็เหมาะกับ A9 นะแต่ว่าตัว A9 เนี่ยจะไม่เหมาะกับการที่ต้องไปขอบภาพดึงภาพจะดึงได้ไม่มากเท่ากับตัวที่พิกเซลสูงๆนะเขาจะดึงได้แล้วไม่แตกนะครับตัว A9 ต่างอะไรจากรุ่นอื่นไหมตัวฟิวเจอร์เนี่ยจะไม่ได้แตกต่างอะไรจากพวก A73 A7R3 เลยนะครับกล้องเนี่ยมันอยู่ยุคเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันก็จะไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากอย่างเช่นโฟกัสหน้าโฟกัสตาหรือว่าเป็นถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยก็จะเหมือนพวก A73 A7R3 เลยนะครับ A9ส่วนสเปค A9 นะครับ A9 เป็นกล้องเซ็นเซอร์ขนาด Full Frame พิกเซล24ล้าน CPU เนี่ยตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวชาวบ้านเขาหน่อยก็คือใช้ตัว Stack CMOS นะครับ Stack CMOS คืออะไร Stack CMOS ก็คือตัวชิปมันจะประกบกันนะครับมันจะพิเศษกว่าพวก A73 A7R3 โดยที่ว่ามันจะเร็วกว่านะครับ A73 A7R3 เนี่ยจะเป็น CMOS ธรรมดาแต่อันเนี้ยเป็น Stack CMOS ก็คือเป็น CMOSประกบกันนะครับข้อดีของ Stack CMOS ก็คือชิปเขาจะเร็วรับเข้าเร็วแล้วก็ส่งออกเร็วตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะพิเศษกว่าตัวรุ่น3 Loading Shutter เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับมีการสั่น5แกนนะครับจอที่ให้มาก็จะเป็นจอทิลนะครับทิลแบบนี้90องศาจะไม่สามารถเห็นตัวเองได้นะครับตั้งแต่ A73 อ่ะมันก็จะเป็นจอทิลหมดจะมีจอฟลิปเข้ามาในตัว A74 ขึ้นไปเนาะภาพนิ่งแมคานิกได้10เฟรมนะครับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่20เฟรมนะครับเร็วมากๆก็จะเหมาะสำหรับการถ่ายความเร็วประเภทกีฬาวิดีโอนะครับจะได้เป็น 4K 30 Full HD เนี่ยอยู่ที่120เฟรมนะครับก็คือสายถ่ายสโลโมชันได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรือธงเป็นกล้องตัวท็อปนะครับในสมัยปี2017นะครับปี2017ก็จะเป็นกล้องตัวท็อปเลยเปิดตัวมาแสนกว่าบาทเลยนะครับใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายเลยสะดวกเลยเพราะว่าตัวกล้องตัวท็อปเนี่ยเขาจะเอาปุ่มที่ใช้งานอะออกมาข้างนอกหมดเลยนะครับอย่างเช่นตัวถ่ายไดโหมดเนี่ยเขาก็จะเลื่อนเอาตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของโหมดโฟกัสเนี่ยมันก็สามารถเลื่อนไดออลตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเร็วมากๆในการคอนโทรลในการใช้ปุ่มนิ้วอะไรพวกนี้จะเข้ามือมากๆเลยตอนนี้คือผมเซตไว้ใช้นี่คือคล่องมากพิ้วมากนะครับสล็อตการ์ดนะครับสล็อตการ์ดอย่างที่เห็นไปก็จะมี2สล็อตนะครับสล็อตช่องที่1เนี่ยจะสามารถใส่ช่องเร็วได้นะครับรองรับตัวการ์ด USH2 ช่องที่2เนี่ยจะเป็นช่องธรรมดานะจะเป็น USH1แปลว่าช่องแรกเนี่ยจะไวนะครับแล้วก็ช่องที่2เนี่ยจะเป็นช่องปกตินะเวลาถ่ายอะไรเร็วๆเนี่ยผมจะถอดเหลือช่องเดียวนะครับเพื่อที่จะใช้ช่องไวช่องเดียวนะครับแต่ว่าปกติแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรไวขนาดนั้นเนาะก็จะไปถ่ายพรีเวดดิ้งถ่ายคนพอร์ทเทรตธรรมดาผมก็จะใช้ทั้ง2ช่องนะเพราะว่าผมไม่ได้กดค้างกดอะไรนะครับพวกช่องไมค์ช่องอะไรพวกนี้เขาก็จะให้มาแบบโปรเนาะก็จะมีช่องหูฟังช่องไมค์นะครับมีช่องมินิ HDMI กับช่องชาร์จนะครับอีก2ช่องเนี่ยก็จะเป็นสายแลนกับตัวลันชัตเตอร์นะครับ2ช่องนี้ผมไม่เคยใช้นะก็จะไม่รู้สเปคอะไรสักเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ก็จะใช้ช่องไมค์ช่องหูฟังนะครับเหตุผลว่าทำไมผมถึงตัดสินใจซื้อในปีนี้ก็คือเรื่องของเงินด้วยนะครับผมเพิ่งเก็บเงินซื้อตัวนี้ได้นะครับเป็นตัวแรกเนาะซึ่งน่าจะอยู่กับตัวเนี้ยอีกยาวนานจนกว่าจะมีตังซื้อตัวใหม่นะตัวใหม่ที่ผมเล็งไว้ก็อาจจะเป็น A9 Mark 3ไปเลยหรือว่า A1 นะครับสเปคที่ผมตัดสินใจซื้อตัว A9 นะครับผมต้องการที่จะใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับอิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายรูปนะครับถามว่าทำไมถึงเล็งตัวอิเล็กทรอนิกส์ตามสไตล์เนาะผมก็จะกดค้างหรือว่าชอบถ่ายแอคชั่นซะส่วนใหญ่ฉะนั้นการถ่ายเนี่ยมันก็จะเปลืองชัตเตอร์มากขึ้นนะครับการที่มันเปลืองชัตเตอร์เนี่ยคนที่ทะนุถนอมกล้องเนี่ยไม่ค่อยจะถ่ายอะไรเปลืองๆนะครับอย่างเช่นเขาก็จะให้เหตุผลว่าเปลืองชัตเตอร์หรือว่าขี้เกียจคัดภาพอะไรเงี้ยเหตุผลนั้นอ่ะผมตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าจะเลือกใช้ A9 ก็คือภาพไหนไม่สวยผม
ล่อยทิ้งไปเลยแล้วชัตเตอร์ก็ไม่ได้เสียก็เอาแค่ที่ชอบมาแต่งนะครับฟิวเจอร์เด่นๆของเขาเนี่ยมันก็คือการถ่ายอิเล็กทรอนิกส์เนาะอิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยจะมีโรลลิ่งเอฟเฟคที่น้อยมากๆเลยนะไปทีนึงนะ3 2 1เออเอาอีกทีนึง3 2 1อีกทีนึงพี่ตลกป่ะพี่3 2 1ไปก็คืออย่างเช่นการวิ่งการอะไรอย่างเงี้ยเราแทบจะไม่เห็นเลยส่วนตัวผมน่ะดูแทบไม่ออกแยกแทบไม่ออกจริงๆมันมีนะมันเกิดโรลลิ่งเอฟเฟคนะแต่ว่าผมแยกไม่ออกเลยก็เหมือนแอคชั่นปกติเนาะถ้ามาเทียบจริงๆกับแมคานิกเนี่ยมันเห็นความต่างของโรลลิ่งแน่นอนในส่วนตัวผมแล้วยังดูไม่ออกเลยว่ามันมีโรลลิ่งนะครับก็มันเนียนตามันเนียนตาว่างั้นเถอะผมจะใช้แมคานิกชัตเตอร์เฉพาะการถ่ายแฟลชนะครับเพราะว่าตัว A9 เนี่ยถ่ายแฟลชเนี่ยยังต้องใช้แมคานิกอยู่นะที่ชัตเตอร์ขึ้นเนี่ยมันก็จะขึ้นเพราะใช้แฟลชหรือว่าเปิดปิดเครื่องบ่อยๆเนี่ยตัวกล้องอ่ะจะสับไป1ชัตเตอร์เองนะครับการใช้งานจริงของตัวนี้เนี่ยเวลาผมใช้งานเนี่ยหายห่วงครับหายห่วงเพราะว่าตัวนี้มีจอยสติ๊กมีแตะคอนโทรลโฟกัสได้นะแต่ว่ามันไม่สามารถทัชสกรีนได้เหมือนพวกแคนนอนอะไรอย่างงี้นะตัวนี้ก็คล่องมือครับเพราะว่าเป็นบอดี้ตัวใหญ่เนาะแล้วก็ผมติดตัวกริปเนี่ยมันทำให้การจับถือเนี่ยแน่นขึ้นนะบางทีผมก็ไม่ใส่กริปเนาะเพราะว่ากริปมันหนักเวลาใช้งานเนี่ยผมก็จะหมุนปุ่มฝั่งเนี้ยได้ง่ายคอนโทรลเรื่องการถ่ายเร็วอะไรฝั่งเนี้ยง่ายมากๆรุ่น3เนี่ยพวก J73 A7R3 เนี่ยตัวนี้ไม่มีเนาะมันจะมีแค่ตัว A9 รุ่น A9 กับ A1 นะครับตัวไดออลตัวนี้นะก็จะเป็นแบบพิเศษนะครับทำมาเพื่อกล้องตัวท็อปเลยนะครับระบบโฟกัสของกล้องตัวนี้ก็ระบบโฟกัสเดียวกับ A73 A7R3 นะครับก็จะมีi โฟกัสให้นะครับจะเป็นแบบที่เห็นเลยอันนี้ก็จะเทสให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับตัว A9 ก็จะค่อนข้างที่จะโฟกัสไวอยู่แล้วเนาะชิปประมวลผลเขาไวด้วยทั้งถ่ายไวแล้วก็โฟกัสไวสเปคลึกๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยรู้มากละจะรู้แค่เท่าที่ได้ใช้นะครับแล้วก็ตัวอิเล็กทรอนิกส์ของเขาเนี่ยภาพดำในภาพเนี่ยมันจะไม่มีเลยเวลาถ่ายเร็วๆเนี่ยมันจะไม่มีเกิดภาพดำในภาพเลยนะครับความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนการถ่ายวิดีโอไปเลยนะเผลอแป๊บเดียวเนี่ยมันจะเป็น100รูปเลยนะกดแช่แป๊บเดียวเพราะว่า1วิเนี่ยจะได้20ภาพใช่ไหมก็คือกด5วิเนี่ยมันได้100ภาพแล้วถ้ากดค้างไปนานๆเนี่ยมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าบัฟเฟอร์ของตัวกล้องจะเต็มแล้วก็มันก็จะช้าลงนะครับแต่ใดๆก็คือถ่ายมาแป๊บเดียวก็คือได้หลักพันแล้วนะครับบางคนที่ดูในช่องผมอ่ะเขาก็จะไม่ดูนะว่าผมอ่ะใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่เพราะว่าความพิเศษของ A9 หรือ A1 เนี่ยคือเวลาถ่ายอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีเสียงนะครับจะเป็นเสียงมันไม่ใช่เสียงอะไรนะมันเป็นเสียงมาจากลำโพงนะเวลามันถ่ายมันก็มีลำโพงออกมาแฟบๆๆอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็จะไม่รู้นะครับว่าผมใช้อิเล็กทรอนิกส์อยู่เพราะว่าปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นรุ่นอื่นอ่ะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่มันก็จะไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีเสียงเลยก็เงียบๆไปเลยแต่ตัวเนี้ยมันสามารถเปิดและปิดเสียงของตัวลำโพงได้เราอยากจะให้มันมีเสียงก็เปิดเป็นลั่นชัตเตอร์อยากจะให้เงียบเนี่ยก็ปิดมันซะข้อดีข้อเสียนะครับของ A9 ที่ผมเจอนะข้อดีมันก็เยอะนะครับผมน่าจะใช้ตัวเนี้ยถ่ายไปมากกว่า 50,000 ช็อตแล้วนะแต่ว่าตัวชัตเตอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ถึง 5,000 ด้วยซ้ำนะเพราะว่าผมใช้แค่อิเล็กทรอนิกส์เนาะเวลาแต่งภาพเราก็จะรู้กันอยู่นะว่าเราถ่ายภาพไปประมาณเท่าไหร่แล้วผมเห็นมันนับ000เนี่ยประมาณ 4-5 รอบได้แล้วอ่ะใช้มาแค่เดือนกว่าๆเองผมถ่ายมาประมาณ 50,000 ช็อตแล้วอ่ะถ่ายสนุกนะถ่ายสนุกแล้วก็นอกนั้นก็เอาทิ้งเนาะเราไม่ได้เก็บอะไรอยู่แล้วเนาะข้อดีของมันก็คือไม่ได้นับชัตเตอร์นะชัตเตอร์มันก็จะไปน้อยมากๆเพราะว่าเราแค่ใช้อิเล็กทรอนิกส์นะแล้วจะรับตาทำไมงงจะถ่ายเธอรับตาทำไมงง3 2ก็เปิดมาได้เลยต้องมาทางนี้พยายามทำตัวบึกตาบึกตรงกันเลยตึ๊ดๆๆๆๆๆสวยมันจะอย่างนั้นมันแสงเข้าตาได้มันแสบตามาที่เด็ดเลยแหละที่เด็ดเลยก็ข้อดีต่อมาเนี่ยโฟกัสตาได้ก็พอใจแล้วครับไม่จำเป็นต้องแบบพวก AI หรืออะไรพวกเนี้ยแค่นี้ก็เหลือๆแล้วนะแค่โฟกัสตาเนี่ยมันก็สุดสำหรับคนแล้วอ่ะมันไม่จำเป็นต้องไปสูงกว่านี้ถ้าเป็นงานที่ซีเรียสที่แบบว่าช็อตเนี้ยจำเป็นต้องได้อะไรเงี้ยมันก็จำเป็นที่จะต้องใช้โฟกัสที่สูงขึ้นนะแต่ว่าผมก็ใช้ธรรมดาครับถ่ายคนถ่ายธรรมดาก็ยังไม่มีปัจจัยที่จะต้องไปตัวโฟกัสที่สูงขึ้นกว่านี้นะข้อดีอย่างนึงคือตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันไม่มีโรลลิ่งนะครับเวลาถ่ายคนวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเส้นผมมันก็ตรงดียังไม่เจอแบบจังๆนะแล้วก็เวลาเขาถ่ายรัวเนี่ย
ขาก็จะฟรีแบ็กเอาท์นะครับก็คือไม่มีฉากดำเลยก็จะดูลื่นๆเหมือนถ่ายวิดีโอเลยนะครับปุ่มที่ได้ใช้อ่ะมันอยู่ข้างนอกหมดแล้วนะแทบจะไม่จำเป็นต้องเข้าไปในข้างในเลยนะการอ่านเขียนอะไรอย่างเงี้ยไวมากไวมากชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องสแต็กซีมอนเลยจะสนใจเรื่องโฟกัสหน้าไหมจอฟิปไหมจอทัชสกรีนไหมแต่ว่าผมสนใจอยู่แค่อย่างเดียวเลยว่าชิปเป็นชิปอะไรชิปสแต็กซีมอนไหมหรือว่าซีมอนธรรมดาแล้วก็ฟิวเจอร์หลักๆของเขาเนี่ยเด่นไปในทางไหนนะผมว่าค่อนข้างที่จะชื่นชอบสแต็กซีมอนมากๆก็พยายามอัพตัวเองมาจนถึงตัวสแต็กซีมอนรุ่นแรกอย่างเช่น A9 ตัวเนี้ยถือว่าอยู่กับมันได้ยาวๆเลยเพราะว่าผมแฮปปี้มากในการจับ A9 ครั้งแรกนะจริงๆตัวราคาของเขาเนี่ยเปิดตัวมาแสนกว่าบาทเนี่ยณตอนเนี้ยมันสามารถจับต้องได้ในราคา 50,000 กว่าบาทถือว่าเป็นข้อดีไหมผมมองว่าเป็นข้อดีนะแต่บางคนก็อาจจะมองว่าแพงใช่ไหมสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ๆอะไรเงี้ยก็อาจจะมองว่าแพงนะครับเพราะว่าในกล้องอะไรราคา 50,000 บาทเนี่ยบางตัวเนี่ยจบได้ทั้งเซตเลยใช่ไหมส่วนตัวผมเนี่ยถ้ามาแลกกับพวกเรื่องชัตเตอร์เรื่องความไวนะครับเรื่องปุ่มการใช้งานที่มันครบครันอย่างเงี้ยในราคา 50,000 บาทณตอนนี้เนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคุ้มค่ามากๆแล้วเป็นกล้องเรือธงณตอนนั้นด้วยนะครับถึงมันอาจจะเก่าไปหน่อยแต่ว่าผมว่าแค่นี้มันเหลือๆแล้วมันเหลืออีกยาวเลยครับใช้ตัวเนี้ยแทบจะไม่อยากขายถ้าไม่ได้ขายแล้วเอาไปตัวอื่นนะผมก็แทบจะไม่ต้องขายมันเลยนะข้อเสียกันบ้างให้ข้อเสียเรื่องจอเป็นข้อแรกๆนะครับก็คือการถ่ายไม่สามารถกลับมาดูตัวเองได้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อเสียหลักนะมองไม่เห็นตัวเองเนี้ยมันก็เป็นข้อเสียหลักเหมือนกันนะข้อเสียถัดมาที่ผมคิดได้น่าจะเป็นเรื่องของพิกเซลนะครับบางคนเนี่ยชอบใช้กล้องไปถ่ายพวกนกพวกสัตว์อะไรอย่างเงี้ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมันจะต้องใช้พิกเซลสูงๆในการครอบแล้วก็ดูดรูปเล็กๆเนี่ยขึ้นมานะครับกล้องตัวเนี้ยมันก็จะมีข้อเสียในเรื่องของตัวพิกเซลที่มันน้อยครอบได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือช่องการ์ดของเขานะที่อวยนักเวนาที่ผมอวยนักเวนานะครับมันก็ยังเป็นช่องการ์ดที่ไวอยู่แค่ช่องเดียวนะครับถ้ามันเป็นไว2ช่องเนี่ยเราสามารถใส่การ์ดไวได้2ช่องเนี่ยมันก็จะดีมากกว่ามันจะได้ไม่ต้องรอการ์ดปกติเนาะมันก็จะได้เร็วทั้งคู่เวลาอัดพร้อมกันน่ะมันก็จะเร็วทั้งคู่เนาะไม่ต้องเร็วช้าเร็วช้าเร็วช้านะมันก็เลยทำให้การอัดรูปไปอย่างเงี้ยมันก็จะต้องรอนะมันก็จะช้ากว่าที่มันเป็นพวกเร็ว2ช่องนะอีกอันนึงไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่านะอาจจะเป็นข้อที่ต้องคิดแล้วกันแมคานิกของ A9 เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีเสียงที่ไม่ค่อยดุดันเหมือนตัวอื่นอย่างผมเคยใช้ตัวก่อนหน้าเนี่ยเป็น A7R Mark 3เนี่ยเสียงชัตเตอร์เขาเนี่ยเพาะดุดันมากนะครับไพเราะแบบชอบเสียงชัตเตอร์ไปเลยนะครับแต่ว่าตัว A9 เนี่ยแมคานิกของเขาอ่ะมันจะค่อนข้างเงียบๆมันแคบๆอะไรอย่างเงี้ยมันดูง่วงๆแบบสุขุมมันก็จะดูนุ่มๆหน่อยอีกอย่างนึงผมไม่รู้ว่านับเป็นข้อเสียได้ไหมก็คือในราคาเนี้ยมันยังไม่สามารถฟูลทัชสกรีนได้เนาะมันก็จะสามารถทัชสกรีนได้แค่เลือกโซนโฟกัสเนาะก็แบบว่าลากโฟกัสไปตรงนั้นตรงนี้เฉยๆนะมันจะไม่เหมือนแคนนอนอะไรเงี้ยก็คือจิ้มทัชหรือว่าจิ้มเมนูทัชสกรีนแบบฟูลสกรีนได้นะมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะหลักๆตัวคอนเทนต์ A9 ผมก็จะมาเล่าประมาณนี้แล้วกันนะในการใช้งานเนาะส่วนข้อมูลตรงไหนตกหล่นเนี่ยผมต้องขอโทษหน้าที่นี้ด้วยผมไม่ได้มีข้อมูลแน่นอะไรขนาดนั้นนะก็แค่อยากจะมาบอกเล่าว่าทำไมผมถึงซื้อ A9 นะปี2024นะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อตัว A9 มาใช้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทักหาผมได้เลยบางทีคุณอยากจะเห็นฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยผมสามารถทำคลิปแยกให้คุณได้เพื่อคลิปนั้นอ่ะจะช่วยการตัดสินใจของคุณได้นะครับยินดีที่จะทำให้นะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครชอบมากๆก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆดูได้นะครับก็จะยินดีมากๆเลยนะครับผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย